สวัสดีครับไปหลังจากสามีอย่างผู้เกิดคุณก็ได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด19ก็เลยทำเอาภรรยาสาวนาตาลีเจียวันนนก็ต้องหวั่นใจไปตามๆกันเพราะว่าเพิ่งจะคลอดลูกสาวตัวน้อยๆอย่างน้องนาตาชาได้เพียงแค่10 วันเท่านั้นก็ต้องแยกจากกันแล้วทั้งห่วงทั้งกังวลทั้งกลัวลูกจะติดเชื้อโควิดแต่ตอนนี้ก็เบาใจไปเปราะนึงเมื่อผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นลบล่าสุดนาตาลีก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นและก็ชวนน้ำตาไหลได้อุ้มลูกน้อยกลับสู่อ้อมอกอีกครั้งภายหลังจากต้องห่างกันตั้ง1 วันแม้ว่าจะเป็นแค่5 นาทีสั้นแต่มันก็ทั้งคุ้มค่าและก็มีความหมายมากๆเลยจริงๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่อยากจะแชร์ก็คือน้ำนมต่อให้แม่เป็นโควิดก็สามารถเอาให้ลูกดื่มกินได้นะคะน้ำนมแม่มีประโยชน์จะช่วยสร้างภูมิให้กับลูกโดยซ้ำเก็บเอาไว้ส่งให้ลูกผ่านคุณพยาบาลบอกว่าหนูทานดีมากเป็นพลังให้กับแม่ต้องเข้มแข็งกินเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้กับหนูนะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะต่อให้ผลเป็นลบทั้งคู่ก็ต้องใส่ชุดมิดชิดรัดกุมป้องกันปลอดภัยที่สุดและก็จำกัดเวลา